ส่วนความคืบหน้าครับการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศนะครับที่ขาดการติดต่อแล้วก็หายไปจากจอเรดาร์นะครับแถวๆเขาชะเมาจังหวัดจันทบุรีวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนะครับย้อนไปเมื่อวานนี้เจ้าที่เองก็ออกการค้นหากันตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังไม่พบนะครับทั้ง2นักบินแล้วก็1ช่างเครื่องนะครับตอนนี้ยังคงหายสาบสูญเรื่องนี้เองทางนายกก็แสดงความเป็นห่วงนะครับสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยคือต้องรีบลงพื้นที่รีบการออกไปค้นหานายกเองบอกว่าส่วนตัวนี้มีการขอพรนะครับให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงภารกิจในการลำเลียงเสบียงอาหารในพื้นที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึงนะครับของนักบินนายกบอกว่าเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงแต่ก็มีความจำเป็นก็มีการสั่งการนะครับให้เร่งค้นหาอย่างเต็มความสามารถและส่วนตัวเองก็ได้มีการขอพรให้ทั้งนักบินและช่างเครื่องที่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยครับก็มันคงเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยเรื่องของเครื่องบินด้วยนะอายุการใช้งานมันก็นานสมควรอ่ะเขาก็เสี่ยงเขาอยู่แล้วล่ะแต่มันก็จำเป็นเพราะต้องไปส่งเสบียงอาหารส่งสปอในพื้นที่ที่มันลดไปไม่ถึงนะนั่นแล้วพื้นที่ที่ลงตกลงไปมันก็เป็นป่าลึกอ่ะป่าเขาชะเมาอ่ะนะแล้วก็อะไรล่ะสภาพอากาศมันก็มีปัญหาอีกนะวันนี้ก็ฝนตกเมฆหมอกฟ้าคะนองมันก็มีปัญหาอยู่ก็อยากให้เขามีชีวิตอยู่นะก็ยังสวดมนต์สวดพรให้เขาอยู่ทั้งนักบินแล้วก็อะไรช่างเครื่องค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พูดถึงปัญหาอุปสรรคบอกว่ายังมีอุปสรรคที่สภาพอากาศคราวนี้สั่งการให้ใช้กำลังร่วมกันทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศช่วยกันค้นหาภาคพื้นดินแต่ว่าถ้าอากาศเปิดนะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะค้นหานักบินกับช่างเครื่องให้ได้โดยเร็วที่สุดส่วนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกของกองทัพบกก็บอกว่าทางผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควานิชนะคะบอกว่าสั่งการมาให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk 1ลำมีเครื่องบิน MI-17 อีก1ลำส่งชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมรบพิเศษ3ชุดปฏิบัติการรวมแล้ว42นายด้วยกันเพื่อร่วมกันค้นหานักบินทั้ง2คนกับช่างเครื่องอีก1คนนะคะที่สูญหายไปปฏิบัติการทั้งภาคพื้นภาคอากาศค่ะคือทั้งหมดเนี่ยนะคะออกเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วถ้าไปถึงถ้าเกิดว่าสภาพอากาศดูแล้วเป็นใจก็จะสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ทันทีค่ะและวันนี้อาจจะมีการส่งกำลังสนับสนุนไปเพิ่มเติมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็คือการพบตัวนักบินทั้ง2คนกับช่างเครื่องของกองทัพนั่นเองค่ะครับก็คือว่าตอนนี้อุปสรรคสำคัญก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในพื้นที่ด้วยนะครับทำให้การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่เขาสูงชันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากด้วยนะครับ